ไปลงไปแล้วนะครับโอ้เหมาะอีลำเนือคุณผู้ชมอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเฮมแล้วครับผมนี่วันนี้คุณราชาได้ไก่มา1ตัวนะครับวันนี้จะทำเป็นไก่ต้มสมุนไพรกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก่อนนี่น้ำปลานะครับต้นหอมฟักชีมาแตงมาทั่วพริกนะครับผมข่าข้าวมิ้นอ่อนแล้วก็ขิงนะครับกระเทียมมะนาวนี่น้ำตาลปิ๊บแล้วก็ชูรสนะครับแล้วก็ตะไคร้นี่มียอดถั่วน้อยแล้วก็รากชิวแล้วก็ผักสลัดนะครับผมขั้นตอนแรกเร็วเรามาเตรียมเครื่องตะไคร้ก่อนนะครับแล้วก็ข้าวมิ้นนะครับมิ้นสดๆนี่เด้หอมมากครับขิงนะครับข่าครับผมประมาณนี้เลยครับเดี๋ยววางหม้อก่อนลงก่อนเอาละมันนี่แหละต้องสมุนไพรล้วนๆเลยไปลงไปแล้วนะครับโอเคปิดฝาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับครับระหว่างที่รอไก่สุกเราก็เตรียมน้ำจิ้มรอแล้วนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วนะครับก็ขิงนะครับผมติดครับรากผักชีนะครับมะนาวครับน่าไหลเลยเห็นมะนาวแล้วนี่แล้วนะครับประมาณนี้แหละครับผมก็แล้วนะครับใส่ชีไว้ก่อนผงโนนะครับน้ำปลานะครับปลานี่ใส่2ช้อนเลยครับแล้วก็มะนาวครับผมแซ่บๆเลยใส่น้ำลงนิดหน่อยนะครับลองทำดูนะครับสุดยอดอร่อยมากครับผมนี่ครับก็รอไก่สุกก่อนนะครับผมเอาละครับมาดูกันนะครับผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงสุกหรือยัง1 2ใกล้ๆเนื้อตะกองเนื้อนี่ไก่ต้มสมุนไพรโอ้มีไข่ด้วยนี่ตากล้องนู้ไข่อ่ะกล้องอันก่อนเห็นก่อนอันก่อนอีเด้อเจอกันบนโต๊ะนะครับมาครับมาครับกินไก่ต้มสมุนไพรด้วยกันนะครับนี่กินล้างคอก่อนมีไข่ด้วยนะครับนี่ไข่อยู่ในท้องอันนี้ไตครับผมคุณผู้ชมนี่ได้บ้างโอ้โหไข่ตับนะครับอันนี้ตับกินมาได้เหรอหมออีลำเนื้อคุณผู้ชมนุ่มมันหอมกินขาตะไคร้นะครับอ๋ออร่อยมากครับคุณผู้ชมโอ้ต้มถึงชั่วโมงละป่วยไหมร้อนนะครับเป็นไงล่ะนี่เอาอะไรที่ยังไม่ครับสุดนี้มันต้องแบบนี้ไม่
โอ้ไก่นี่อายุ100ปีแล้วกันอีกแบบนี้ด้วยเอาลูกเอาลูกทำลูกอ่ะเมียลุงคนอ่ะเห็นมันอร่อยนะครับบ้านเนี้ยผักด้วยนะครับเปรี้ยวไแซ่บๆแล้วลวกเก็บไว้ให้ตากล้องหากคิดอยู่มันนี่นะครับผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ